ขอให้ท่านสบายใจนะครับว่าผมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องตรงแตงโมให้ถึงที่สุดและจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ไดผมในฐานะทนายความของแม่น้องตองโมนะครับนะเป็นหัวหน้าชุดทีมงานทนายความซึ่งรับผิดชอบคดีนะตั้งแต่ในชั้นสอบสวนถึงในชั้นศาลก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับว่าหลังจากแถลงข่าวเมื่อวานนี้ได้คุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนิติเวชตำรวจก็รายงานข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการพูดคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ท่านสบายใจนะครับว่าผมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องตองแตงโมให้ถึงที่สุดและจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับนะอันนี้ฝากไว้ขอให้ท่านมั่นใจเพราะว่าผมเป็นทนายความอาชีพนะครับเป็นทนายความอาชีพนะต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความและน้องแตงโมอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีคุณหมอพรทิพย์ที่จะเข้ามาช่วยในการผ่าศพช่วยในการวิเคราะห์ภาพที่จากศพนะวิเคราะห์ผลการชันสูตรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นผมสนับสนุนเต็มที่ครับและสนับสนุนให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการผ่าศพนะดูภาพศพนะวิเคราะห์ผลการชันสูตรอีกครั้งเพื่อให้คดีนั้นมีความสมบูรณ์อย่างถึงที่สุดนะครับเพราะนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าผมจะทำคดีนี้ให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีนั้นจะรวบรวมส่งพนักงานสอบสวนและส่งศาลต่อไปขอให้มั่นใจในการทำงานของผมนะ